โอเคครับผมต่อกันเลยนะฮะมาช่วงนี้ก็บอทเริ่มน้อยลงแล้วนะสำหรับ ID นี้ผมไม่ค่อยเจอบอทเท่าไหร่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ก็ไม่ค่อยเจอแล้วเล่นเด็กน่าจะพวกแก๊งตัดหญ้านะครับเราเช็คแม็กซีก่อนละกันด้วยอาซึนะว่ามีไหมไม่มีแม็กซีงั้นเรามาเช็คอุระกันด้วยเอ็กเซลเซียครับผมว่าเขาไม่มีอะไรเลยเอาไปดีกว่าอันนี้เราไม่ค่อยกลัวอุกกาบาตนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเด็ก60เนี่ยแต่ว่าโอกาสเจออุกกาบาตค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วค่อนข้างจะน้อยคือถ้ามันขึ้นนี่ก็แปลว่ามันตานั้นดวงเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ละไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องอุกกาบาตเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเป็นเด็ก60เนาะเพราะงั้นเนี่ยปกติเราจะเล่นเซฟกันก่อนตลอดนะครับปกติเราจะไม่เล่นเราจะลิงก์อาซูนาออกแล้วเราก็จะสเปรย์เพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมก็อยากได้บารอนเดอะเฟลอร์อยู่ก็เลยไม่ใช้เทคอาซูนาอย่างนั้นนะโอเคเราเซิร์ชมีวิชิด้าบนมือเล่นโปรตอสยังได้เล่นโปรตอสยังได้เลยครับอันเนี้ยดีมากทิ้งเนี่ยถ้าเรากดหลงหยวนอย่างเงี้ยนะครับทิ้งวิชิด้าไปเลยนะได้ทั้งบารอนได้ทั้งโปรตอสนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะครับสุดยอด very good พยายามตั้งกันไว้นะครับผมสำหรับบารอนเดลเซอร์ไม่จำเป็นต้องตั้งโจมตีนะเราไม่แคร์ว่าพลังป้องกันมันจะน้อยกว่าพลังโจมตีนะเรากลัวว่าเวลามันโดน Lightning Storm แล้วมันจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับเราเล่นโปรตอสได้นะที่ผมบอกนะครับสเปรย์อัทรามาอันนี้เราเล่นล็อกแสงมืดได้ด้วยนะเราเล่นล็อกแสงมืดได้ด้วยนะแต่ว่าผมล็อกแค่มืดก่อนแล้วกันเรากดซอสโซอิเมอร์เจนนะครับเสิร์ชมาล็อกแค่มืดก่อนแล้วกันนะเนี่ยโปรตอสนะครับล็อกแค่มืดแล้วกันผมคาซื้อน้ำไว้ก่อนแล้วกันนะโปรตอสนะครับผมก็สเปรย์ก็แบนิทออกนะครับผม3ตัวขอเช็คมือมีมือเทอร์หน้ามันก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ที่จริงแล้วก็แบนิทออกได้เลยครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมเก็บวิชูด้าเก็บอะไรอย่างงี้ไว้เนาะไว้เผื่อแบบเล่นเทอร์หน้าครับก็กดโปรตอสมาแล้วก็โปรตอสเนี่ยครับก็ล็อกธาตุมืดปกติแล้วมันจะยิงมอนสเตอร์ธาตุมืดทุกใบนะครับแต่เนื่องจากว่าโปรตอสเนี่ยมันเป็นธาตุมืดก็จริงแต่ว่ามันไม่โดนทำลายจากการ์ดเอฟเฟคนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะไม่โดนยิงและอีกฝั่งเนี่ยก็ไม่สามารถสเปรย์ธาตุมืดได้ยันจบเทอร์หน้านะครับนี่เองคือความเก่งของน้องโปรตอสสุดยอดเลยผมลิงไว้เป็นมังออฟเทนดีนะครับลิงไว้เฉยจริงตรงนี้ไม่ต้องลิงก็ได้ครับปกติแล้วจะเอาพยายามเอาแอทารามาแล้วก็เล่นต่อแล้วพยายามเก็บนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราล็อกธาตุมืดไว้ครับธาตุมืดในเมตานี้มีอะไรดีบ้างก็ DPE ครับมันไม่สามารถสเปรย์ DPE ได้แล้วก็ถ้าเจอไตรบิเกตเนี่ยเปิดรีโวลเรียกโอเมนไม่ได้ครับเพราะโอเมนเป็นธาตุมืดเมจิคอลเมลดาวน์เนี่ยอเลสเตอร์เนี่ยนอร์มอลได้สเปรย์ไม่ได้ครับแล้วก็ผมรอใบอินโวเคชั่นแล้วกันซอสโซแบล็คเอาท์เนี่ยเล่นคู่กับโปรตอสได้ดีมากเพราะว่าสามารถกดยิงโปรตอสและยิงฝั่งได้เลยครับโดยที่เราจะไม่เสียอะไรเลยเพราะว่าโปรตอสไม่โดนบึ้มจากการ์ดอื่นนะครับและการ์ดเราด้วยการ์ดเราก็บึ้มโปรตอสไม่ได้นะเขากดอเลสเตอร์อินโวเกอร์ครับแน่นอนว่าผมจะต้องเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับแบนิทออกแล้วก็ใบไปอเลสเตอร์นะอันนี้เนี่ยอีกฝั่งเนี่ยเล่นมืดไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นลิงก์เป็นอาร์เทมิสแล้วก็อินโวเคชั่นได้นะครับแต่พอลิงก์เนี่ยช็อตลิงก์เนี่ยผมว่าแค่ช็อตลิงก์ผมก็จะเปิดยิงแล้วนะ บางทีแค่ช็อตลิงก์อาจจะเปิดยิงแล้วแต่ว่ารอดูก่อนนะคือปล่อยได้ครับเพราะถ้ากดอินโวเคชั่นเนี่ยผมก็จะกดบารอนก่อนแล้วก็ยิงแบบยิงหลังสุดไปแบบเคลียร์บอร์ดหลังสุดจริงๆนะครับคือเล่นแต่แสงก็เล่นแค่เมคาบ้านะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้เป็นล็อกอันนี้มันล็อกมืดนะครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้อยากได้ล็อกแสงเนี่ยให้เราเนี่ยใช้เทคของอาซูนะนะครับผมสเปรย์แอทารามาเลยแล้วก็แต่เราจะเสียซีจ่าวไปนะครับเราจะได้ล็อกทั้งแสงมืดแต่ประเด็นคือเราเริ่มก่อนแล้วผมไม่รู้อีกฝั่งมันเล่นเด็กอะไรไงใช่ป่ะถ้ามันเล่น Virtual World เล่นไตรบิเกตอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กแสงมืดเสมอไปใช่มั้ยฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมืด
ในเมตานี้มันโดนเยอะเพราะว่ามันโดน DPE โดนโอ้โห DPE ใบเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะอยู่ที่การตัดสินใจนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อไป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับหลังจากที่ผมเบี้ยวมานานซอโซเทนยีมาแล้วมาแล้วนะผมคือก็ไม่อยากเบี้ยวนานเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งคราฟเสร็จนะครับผมบอกเลยว่าคนที่โดนสั่งเวยคือนูเมรอนนะครับผมลาทิ้งนูเมรอนเพื่อมาทำซอโซเทนยีให้มันแบบว่าอย่างน้อยมีเอ็กต้าเด็กอะไรที่มันสมบูรณ์นะครับอ่ะในส่วนของซอสโซเทนยีนะครับผมก็จะไม่ได้เล่นกับ DPE แล้วเนาะนะครับก็จะใช้เอนจินของเทนยีมาช่วยเสริมซึ่งค่อนข้างจะแรงแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนเด็กกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับซอสโซนะซอสโซตัวแรกครับผมซอสโซออฟโมเย่นะครับเมื่อการ์ดเป็นนี้ normal หรือว่าสเปย์มานะครับสามารถโชว์การ์ดซอสโซหรือว่ามอนสเตอร์เผาเวิร์มนะครับแล้วก็เรียกโทเค็นมานะครับโทเค็นซอสโซเนี่ยจะเป็นโทเค็นธาตุน้ำนะครับผมพลังโจมตี0ป้องกัน0แล้วก็เลเวล4นะครับแล้วก็ตราบใดที่เรายังมีโทเค็นอยู่เนี่ยเราจะเรียกอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นซิงโครนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะเราจะลิงก์ไม่ได้ด้วยนะถ้าเราแบบไม่มีวิธีจะซิงโครมันได้ก็คือแตกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของซอโซโทเค็นนะแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ครับถูกส่งลงสุสานโดยเป็นวัตถุดิบของซิงโครเราได้จั่วหนึ่งนะครับสำหรับซอโซโมเย่ซอโซตัวต่อไปครับก็จะเป็นไทอาร์ไทอาร์เนี่ยแบนิช1ซอสโซการ์ดหรือว่าเวิร์มมอนสเตอร์นะครับก็ได้โทเค็น1ตัวนะครับซอสโซเนี่ยก็จะมีแบบเรียกโทเค็นของมันอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าแต่ละตัวก็จะมีวิธีการเรียกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นวัตถุดิบซิงโครนะครับได้โมการ์ดซอสโซหรือว่าเวิร์มมอนสเตอร์จากเด็ก1ใบนะครับผมโอเคเนาะเอ็กเซลเซียครับเอ็กเซลเซียนี่ดียังไงเอ็กเซลเซียเนี่ยถ้าเราเรียกว่าอีกฝั่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรานะครับสามารถสเปรย์ฟรีได้เลยจากบนมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระโดดการ์ดไปนี้นะครับกระโดดการ์ดแบบนี้ลงหลุมกระโดดลงหลุมแล้วก็สเปย์เอาบัสหรือว่าซอสโซก็ได้ครับแต่ว่าเราเล่นซอสโซนั่นก็คือสเปย์ซอสโซครับก็คือสเปย์ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลงหยวนไทอาร์หรือว่าโมเย่นะครับก็ดูมือเราด้วยเนาะหลงหยวนครับหลงหยวนทิ้ง1ซอสโซหรือว่าเวิร์มมอนสเตอร์ครับสเปย์แล้วก็เรียกโทเค็นนะครับแล้วก็ทํา10ดาวได้เนาะ6กับ4เป็น10ใช่มั้ยแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุดิบซิงโครยิงไลฟ์อีกฝั่ง 1,200 นะครับสำหรับซอสโซเทนยีเนี่ยจะเล่นยากกว่าซอสโซเพียวนิดนึงนะเพราะจะมีคอมโบที่มันเยอะกว่านะครับแต่ว่าสามารถที่จะแหกบอร์ดแล้วก็เล่นได้หลากหลายกว่านะครับค่อยๆดูแล้วกันนะเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะพยายามบอกว่าเรามีวิธีรับมือแล้วก็วิธีเล่นกับเด็กต่างๆอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองคิดตามดูกันได้หมดแล้วซอสโซต่อไปมีใบนึงครับ Emergence Emergence ก็คือเสิร์ช1นะครับเสิร์ช1ซอสโซการ์ดเนาะแล้วก็ถ้าโดน Banish นะครับสามารถที่จะเพิ่มหรือลดดาวน์นะครับผม1ดาวได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็มีกับดักครับซอสโซแบล็คเอาท์ใบนี้เก่งมากยิงเวิร์มมอนสเตอร์เรา1ใบยิงอีกฝั่ง2ใบนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้โดนแมเนจนะครับเรียกโทเค็น4ดาวได้เลยนะฮะกับดักใบนี้โหดมากเลยนะครับสำหรับซอสโซเนาะแล้วก็แก๊งเทนยีครับมี3ตัวมีเทนยีวิชูด้าตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักเก่งมากๆเลยครับแฮกบอร์ดเก่งมากถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับสามารถสเปย์ใบนี้จากมือได้แล้วก็สามารถแบนดิชไปนี้จากหลุมนะครับแล้วก็ดีดมอนเตอร์อีกฝั่งดีดการ์ดอีกฝั่งกลับ1ใบครับไม่จำเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์นะดีดการ์ดกับดักก็ได้ดีดเวทก็ได้ดีดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะครับกลับขึ้นมือไปเลยแล้วก็อาซึนะอาซึนะก็เหมือนกันครับไอ้พวกเทนยีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เนี่ยสเปย์จากมือได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราควบคุมอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้เทคล่างได้นะเราสามารถใช้เทคล่างได้นะครับขอแค่เรามีมอนเหลืองอ่ะหรือแค่มอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมอนที่ไม่ใช่มอนเตอร์เอฟเฟกต์ก็คือตัวลิงก์หนึ่งมังกรเทนยีหรือว่าแค่เรามีโทเค็นเนี่ยก็คือสามารถกดเทคล่างได้นะครับตราบใดที่เรามีโทเค็นแล้วก็ถ้าเราติดมอนเอฟเฟกต์อยู่ก็เทคบนเนี่ยคือสเปย์ลงมาในสนามไม่ได้แต่ว่ากดเทคล่างได้เทคล่างของอาซูนะคือแบนิชนะครับแล้วก็ได้สเปย์เพื่อนจากเด็กแต่ว่าอาซูนะเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนะครับคือถ้าใช้น้องอาซูนะแล้วเราจะสเปย์อย่างอื่นไม่ได้เลยยกเว้นเวิร์มมอนสเตอร์นะครับพอใช้แล้วเนี่ยพวกบารอนเนี่ยจะเรียกไม่ได้เพราะว่าบารอนเนี่ยเป็นวอริเออร์นะครับผมก็ดูดีๆนะใครเป็นเนี่ยอย่างเช่นดราไกก็เรียกไม่ได้นะครับผมก็เรียกแค่เวิร์มนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเวิร์มกันแทบจะหมดแหละนะครับเอาจริงๆแล้วนะฮะก็มี
ถ้าเครื่องบิน Half Freeback แล้วก็ Aurora Dawn ก็จะไม่ได้นะครับเพราะงั้นถ้าใช้ซูนะติดแล้วเนี่ยก็ขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับระวังนิดนึงนะแล้วก็ต่อไป Athara ครับ Athara Banish เก็บการ์ดที่ Banish กลับขึ้นมือนะครับที่เป็น Worm Monster โอเคนะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของ Dexbot 001ครับอันนี้เอาไปเล่นคู่กับคอมโบของ Half Freeback แล้วก็Aurora Dawn นะครับผมโอเคเนาะสำหรับคอมโบขึ้นเครื่องนะครับก็ใน YouTube มีสอนเยอะเลยนะครับก็ลองดูกันได้นะครับใน YouTube มีสอนเยอะนะก็ลองดูกันได้ปกติผมจะไม่ค่อยใช้ถ้ามันไม่แบบว่าไม่ได้แบบนี้มากเพราะว่ามันจะโดนอุกกาบาตเยอะนะครับโอกาสโดนอุกกาบาตมันสูงนะผมจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยก็จะเล่นเซฟแบบปกติมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูคอมโบขึ้นเครื่องก็ใน YouTube ก็จะมีสอนเพียบเลยนะครับสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับซอสโซเทนยีฮาฟฟรีแบ็กคอมโบนะครับเสิร์ชปุ๊บเนี่ยเจอเลยนะครับก็จะเล่นแบบนั้นเลยเนาะโอเคนะอ่ะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของ Arch Nemesis Protoss นะครับ Arch Nemesis Protoss เนี่ยค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่าเรียกง่ายมากแบนิช3ท่าต่างกันจากหลุมครับซึ่งไอ้เด็กเนี้ยมันท่าต่างกันอยู่แล้วมีน้ำมีลมมีดินมีมืดมีแสงมีอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดนะครับเรียกมาสเปรย์มาเมื่อสเปรย์มาเราสามารถที่จะเลือก1ท่าบนฟิลด์นะครับทำลายการ์ดทั้งหมดที่เป็นท่านั้นแล้วก็จนจบเทิร์นหน้าทั้ง2ฝั่งไม่สามารถสเปรย์ท่านั้นได้ตรงนี้ดียังไงหมายความว่าไงสมมุตินะครับผมลง Arch Nemesis Protoss ปังผมเลือกธาตุมืดอีกฝั่งเนี่ยมี DPE ที่ยิงไปแล้วโดนยิงตู้มเทิร์นหน้าอีกฝั่งไม่สามารถสเปรย์ DPE แล้วก็เหล่าฮีโร่ของมันได้ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเล่นฮีโร่โดยใช้ Dasher Celestial เนี่ยมันธาตุมืดหมดเลยครับสเปรย์อะไรคืนมาไม่ได้เลยครับธาตุมืดโดนล็อกพูดง่ายครับเมตาเนี่ย DPE มันเก่งมากเพราะงั้นเป็นการล็อกธาตุมืด DPEแล้วก็เวลาเจอไตรบิเกตถ้าเราลงโปรตอสอีกฝั่งเปิดรีโวลเรียกโอเมนไม่ได้ครับเพราะโอเมนเป็นธาตุมืดเหมือนกันโปรตอสนอกจากนั้นความเก่งคือไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์พูดง่ายๆครับมันโดนบึ้มไม่ได้และข้อดีของโปรตอสอีกอย่างนึงมันเล่นกับกระดักของซอสโซแบล็คเอาท์ด้วยเพราะแบล็คเอาท์เนี่ยสั่งยิงมอนเวิร์มของเรา1แล้วก็ยิงการ์ดอีกฝั่ง2ใบถ้าเรายิงโปรตอสใช่ครับทุกคนโปรตอสเราไม่ตายครับแต่มอนอีกฝั่งตาย2ครับการ์ดที่ฝั่งตาย2พูดผิดนะมันไม่ต้องไม่จะเป็นต้องยิงหมดนะมันยิงการ์ดได้เลย2ใบนะครับก็คือเราได้ยิงฟรี2ใบเลยครับมันเล่นกับโปรตอสได้ค่อนข้างจะโกมากๆด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นไอ้ใบนี้เนี่ยสมควรโดนแบนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแบนหรือเปล่าในเมื่อมันยังไม่แบนเราก็ต้องรีบโกยก่อนนะครับก่อนที่มันจะโดนแบนนะเพราะว่าค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคนอกนั้นก็จะเป็นแฮนด์ทรัพนะครับก็จะแม็กซี่เมื่อฝั่งสเปนครับจวนหนึ่งครับเป็นการ์ดแฮนด์ทรัพปาได้เลยนะครับทุกครั้งที่ฝั่งสเปนได้จวนหนึ่งอุตระการ์ดสามัญนะครับขัดได้3อย่างขัดการเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปนจากเด็กแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับอุกกาบาตถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ย normal summon แล้วก็สเปนเนี่ยครบ5ครั้งนะครับไม่นับ tribute นะไม่นับการเชิญแบบว่าสังเวยนะครับพวกทูดาโก้อย่างเงี้ยไม่นับเนาะก็สามารถจะกวาดทั้งสนามครับฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับอัญเชิญตัวนี้แล้วก็เรียกโทเค็นให้อีกฝั่งครับโทเค็นอีกฝั่งก็จะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันรวมเท่ากับมอนสเตอร์ทั้งหมดที่กวาดไปนะครับพอร์ตออฟดีไซน์ก็ปกติทุกคนจะรู้ว่าผมเนี่ยเกลียดไห่มากแต่ว่าไห่ก็ช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้งแล้วก็ไห่ก็ทำผมตายหลายครั้งเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในไห่นะครับผมก็แนะนำว่าทุกคนเนี่ยไปเชื่อมั่นในการ์ดที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะแม่นยำกว่าไห่นะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้เวสเซลไม่ใช่หรอแป๊บนึงนะมันคือการ์ดเวทมนต์ครับ SR ผมไปปรับ UR ไว้นะขออภัยถึงว่าเสิร์ชแล้วไม่ขึ้นนะครับมันคือการ์ดเวสเซลออฟเดอะดราก้อนครับนี่ฮะเวสเซลออฟเดอะดราก้อนไซเคิลครับมันดียังไงครับมันคือเอาง่ายๆนะครับมันโม่กองละ1แล้วเราเสิร์ช1ครับโม่กองโม่เวอร์มอนสเตอร์จากเด็กลงสู่สารแล้วเราก็เสิร์ช1และถ้าเกิดเราโม่วิชูด้าบางทีแล้วเราก็สามารถที่จะแบนนิดออกเพื่อดีดมันกลับหรือเราจะโม่อัสุนะหรือเราจะโม่แก๊งโมเย่เพื่อเอาไปเล่นต่อกับแบ็คเซียในการชุบมาชุบโชว์เรียกโทเค็นต่อมันสามารถทำได้หมดนะครับก็ใครที่ไม่เชื่อมั่นในไหก็เอาเวสเซอร์ออฟเดอะดราก้อนไซเคิลไปใส่แทนได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยวันนี้ไหเนี่ยดื้อกับผมไป2ตานะครับคือมันมูฟไทอาร์ผมออกหมดเด็กเลยครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเคืองไหนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบไห่ก็ใส่นี่แทนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เป็นทางฝั่งของ Call by the Grave นะครับผมแบนนิดมอนเตอร์ในอุสานอีกฝั่งนะครับทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้ยันจบเทิร์นหน้าเลยนะเทิร์นหน้านะไม่ใช่แค่เทิร์นนั้นนะคือโดนเทิร์นเราด้วยนะโดนเทิร์นเราด้วยเนาะโอเคนะครับแล้วก็ค
cross out designator นะครับเลือกการ์ด1ใบนะครับ banish card ไปนั้นแล้วก็ยันจบเทิร์นนี้ครับการ์ดที่โดน banish เนี่ยไม่สามารถสั่งใช้งานได้นะครับก็คือมันเอาไว้แก้พวก hand trap ต่างๆเนาะdroplet นะครับส่งการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับจากบนมือหรือบนสนามลงสุสานแล้วก็ negate mon ตามการ์ดที่ส่งนะครับแล้วก็ลดพลังลงครึ่งนึงนะครับอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถสวนเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราส่งการ์ดตาม type นั้นลงเช่นสมมติอีกฝั่งมี monster baron the fleur ที่สามารถ negate ได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรากด droplet แล้วส่ง monster ลงเนี่ย baron the fleur ที่เป็น monster ไม่สามารถสวน droplet ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าต้องส่งอะไรเนี่ยก็ดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีการ์ดอะไรที่สามารถขัดด็อปเลตเราได้สามารถเนนด็อปเลตเราได้ก็คือต้องส่งไทป์นั้นลงนะครับ Infinite Impermanence นะครับก็คือการ์ดที่สามารถปาจากบนมือได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรเลยครับในเกตมอนสเตอร์1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหมอบเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเนี่ยเทคของมันก็คือเปิดมาก็คือในเกตมอนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะใบ้เวกับดักทั้งคอลัมน์นั้นยันจบเทิร์นด้วยนะครับโอเคอันนี้เติมเวลเลอร์ได้นะแต่ว่าผมจำไม่ผิดเนี่ย ID นี้ที่ผมไม่เติมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยย่อยเด็กไปหลายเด็กแล้วครับแล้วผมไม่มีตังค์แล้วฮะผมเสด UR หมด Effect Veiler นะครับสามารถเติมได้นะ Effect Veiler เติมได้เลยนะครับเติมไปสักห้อยไปสักใบนึงก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวอะไรเงี้ย Effect Veiler อะไรก็สามารถห้อยได้นะใบนึงอะไรเด็ก42ก็ไม่ค่อยบริกเท่าไหร่หรอกครับ แม่บางทีก็ต้องมีบริกบ้างอะไรบ้างเรื่องปกติ10ตาผมบริกตาเดียวเองบิกก็คือเนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ย5ใบครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลย5ใบผมก็โอเคไม่เป็นไรครับก็คือมันดวงซวยจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าโอกาสน้อยครับ10ตาแพ้ตาเดียวไม่เป็นไรหรอกนะฮะเอ็กซ์ตาเด็กเอ็กซ์ตาเด็กโอเคมันค่อนข้างจะที่มันน้อยนึงเพราะว่ามันแทบจะยัดแบบแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีการ์ดคอหลักเนี่ยคือนี่นะฮะนี่คอหลักแล้วก็ถ้าเราเล่นคอมโบเครื่องบินเนี่ยก็จะมี2ใบนี้คอหลักเนาะอ่ะแล้วก็ยาสีอีวิลนะครับแล้วก็แบ็กเซียแบ็กเซียเนี่ยต้องใส่เยอะๆนิดนึงนะใส่2นิดนึงครับเพราะว่าแบ็กเซียเนี่ยเทคไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับมันสามารถถ้าเราเรียกได้2ใบก็คือดีดได้2รอบเลยนะครับเออเทคไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นนะใส่2ได้เลยนะครับแบ็กเซียโคตรเก่งมันดีดกลับกองไม่ดีดขึ้นมือนะคุณผู้ชมโหดจัดนะครับอ่ะเอ็กซ์ตร้าเด็กมาเริ่มเลยยาสีอีวิลเดอะหยางซิงครับหน้าที่มันมี2เทคนะเทคแรกคือยิงหยางซิงมอนเตอร์เรา1ตัวครับยิงการ์ดที่ฝั่ง1ใบนะครับแล้วก็ใบนี้เมื่อโดนยิงเซิร์ชไม่ใช่เซิร์ชดิเมื่อโดนยิงนะครับสเปรย์เวอร์มอนสเตอร์จากเด็กนะครับเราจะสเปรย์ไทอาร์เพื่อมาแบนิชเรียกโทเค็นต่อหรือว่าสเปรย์อะไรกันมาก็ได้ที่เราขาดนะครับสามารถเล่นต่อได้เลยครับยาซิอีวิลเดอะหยางซิงครับแบ็คเซียครับนี่ที่ผมบอกมันไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นคุณผู้ชมคือถ้าเราลงตัวที่2คือใช้ต่อได้เอางี้ดีกว่านะครับถ้าเราลงตัวที่2คือใช้ต่อได้นะครับแต่ว่าไอเนี้ย1ครั้งต่อเทิร์นหมายถึงว่าคือมันเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดผมอธิบายใหม่ดีกว่าคือมันไม่ได้ล็อกชื่อครับเพก1ครั้งต่อเทิร์นของการ์ดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลงใบที่2อ่ะก็คือใช้ได้ใหม่แต่ถ้าอย่างงี้ทุกคนดูนะ Sorcerer Grandmaster Sigil You can only use one Sorcerer Grandmaster Sigil effect per turn and only once that turnถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกล็อกชื่อครับอันนี้ล็อกชื่อคือต่อให้คุณลงใบที่2เนี่ยก็คือใช้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ล็อกชื่ออันนี้เขาเรียกล็อกใบเฉยๆคือถ้าลงใบใหม่ก็ใช้ได้อีกนะครับเทคมันคือเมื่อเชิญซิงโครนะครับดีดอีกฝั่งนะครับดีดการ์ดฝั่งกับเข้าเด็กตามจำนวนธาตุที่ต่างกันปกติแล้วโทเค็นเราจะเป็นธาตุน้ำถ้าเราจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมแนะนำว่าซิงโครไทอาร์ลมกับน้ำจะได้ดีด2นะครับแล้วเราก็มีอีเฟกต์หนึ่งครับสามารถยิงการ์ดหนึ่งใบของเราแล้วก็สเปรย์เวลสีต่างกับมอนสเตอร์จากสุสานได้นะครับผมก็สามารถชุบพวกโมเย่ไทอาร์มาเล่นต่อได้ซึ่งไทอาร์เนี่ยเวลามันโดนเอาไปซิงโครมันสามารถโม่เพื่อนได้สมมุติว่าเราโม่โมเย่อย่างเงี้ยเราก็กดแบ็กเซียยิงชุบโมเย่โชว์เล่นต่อเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นคอมโบที่สามารถเล่นต่อกันได้ยาวๆเลยนะครับผมต่อไปครับดราโก้เบอร์เซอร์เกอร์ออฟเดอะเทนยีตัวนี้มีเอฟเฟกต์คือไม่ฝั่งใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับสามารถแบนิชออกได้เลยนะไอ้นี่เจ็บกับพวกสมมุติไตรบิเกตเคอร์ลาสกำลังจะโชว์ทิ้งเพื่อนกำลังจะสเปรย์ลงมาครับไอ้นี่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันจับแบนิทออกเลยครับไม่ได้ลงฟิลและแถมอดที่จะมูฟเรียกต่อด้วยนะอันนี้ก็โกงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไว้เล่นเทิร์นแบบจะปิดมากกว่าเพราะว่าถ้ามันตีมอนเอฟเฟกต์ตายเนี่ยมันสามารถที่จะบวกพลังตามมอนที่ตีตายแล้วก็ตีใหม่ได้อีกรอบนึงครับ
มันตีได้2รอบครับถ้าเกิดเราตีตายสมมติมอนอีกฝั่ง 2,800 3,000 ตีปั้งอีกฝั่งเท่าไหร่200แล้วก็เพิ่มพลังมาอีก 2,800 เป็น 5,800 แล้วตีตรงต่อได้ครับ Drago Berserker of the Tenji ครับเป็นไงพอทุกคนไฟเฟกปุ๊บทุกคนก็รู้แบบเฮ้ยมันโหดจังวะใช่ครับเด็กเนี้ยมันโกงมากๆครับมันมีวิธีเล่นหลากหลายด้วยครับมันจะแพ้อย่างเดียวครับคือแพ้ดวงเราเองครับโอเคอะดามันติเพเตอร์ไรเซนดราไกครับดราไกมันมี2เทคเทคที่ใช้จริงๆอ่ะคือเทคนี้มันเป็นเทคเนเวกับดักนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ท่านน้ำในหลุมก็คือเรามีโมเย่ในหลุมนั่นแหละก็คือเนเวกับดักได้นะครับเนาะสำหรับดราไกแล้วก็อีเฟกต์นึงก็เปิด5เนี่ยปกติเนี่ยเปิดไม่ค่อยเจอหรอกครับเพราะว่าใบเดียวที่จะขึ้นมือแล้วทำให้เทคเกิดคืออุกกาบาตครับถ้าเราเปิด5แล้วเจอร็อกเนี่ยเราสามารถจะดีดการ์ดอีกฝั่งได้แต่ว่ามันมีใบเยอะเด็กก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอแต่เจอก็ดีครับไม่เจอไม่เป็นไรสามารถเปิดเรื่อยๆได้ครับเปิดไปเลยเพราะว่าเปิดเจอก็ดีไม่เจอไม่เสียหายเอางี้ดีกว่าเนาะโอเคGrand Master นะครับมี2เทคแต่ว่า Grand Master ทุกคนต้องรู้เลยอันนี้ผิดกันเยอะมากต่อให้มี2เทคมันก็ใช้ได้แค่เทคเดียวต่อเทิร์นนะครับเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เหมือนการ์ดอื่นๆการ์ดอื่นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบว่า you can useEach effect ถ้า Each เนี่ยคือสามารถใช้แต่ละ effect ได้อย่างละรอบต่อเทิร์นแต่เนี่ยเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าผมเชิญซิงโครแล้วใช้ effect search แล้วคือ effect ของ Grandmaster เนี่ยมันเชิญซิงโครครับสามารถ search หรือว่า Bandit Guard Sword Soul จากเด็กได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะ search เป็นกับดักไม่ก็หลงหยวนมาสเปรย์ต่ออะไรอย่างงี้เนาะนะครับอันนี้นะก็เป็นเทคที่1ครับเทคที่2คือ Bandit Sword Soul Guard หรือ World Monster จากหลุมหรือจากมือนะครับแล้วก็ใบ effect monster อีกฝั่ง1ใบนะครับคือใบเอฟเฟกต์มอนเราก็ได้นะอยู่ที่ว่าอยากใบยังไงคือถามว่าใบเอฟเฟกต์มอนเราเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรหลายคนนึกภาพไม่ออกทำไมมันคือแบบมันไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยสมมุตินะอีกฝั่งเล่นสกายสไตรเกอร์อีกฝั่งจะไม่มีมอนเตอร์เหลือแล้วแต่มันอยากปาตะขอแง้วใส่เรามันอยากปาตะขอดึงมอนเราไปครับเพื่อทำเป็นลิงก์อะไรสักอย่างของมันเราสามารถที่จะกดซีเจลเนี่ยแหละใบเราเองก่อนได้ครับใบเราเองก่อนปุ๊บตะขอหรือว่า Widow Anchor ของ Sky Striker เนี่ยจะดึงได้ก็ต่อเมื่อใบก่อนนะครับหมายความว่าถ้ามันใบอยู่แล้วเนี่ยมันดึงไม่ได้อันนี้ต้องรู้ไว้นะอันนี้ต้องรู้ไว้นะเพราะว่าผมก็พลาดบ่อยนะครับ Widow Anchor ของ Sky เนี่ยจะต้องได้ใบแล้วก็ดึงถ้าเกิดว่าตะขอเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ทำหน้าที่ใบเนี่ยมันจะดึงไม่ได้เราสามารถทำหลบอย่างนี้ด้วยนะนั่นแหละครับก็เลยเป็นข้อดีครับแต่อย่างที่ผมบอกครับใช้ได้แค่เทคเดียวนะก็คือเอาง่ายเทิร์นที่มันลงมาถ้าเราใช้เสิร์ชแล้วเราก็ใบมอนอีกฝั่งไม่ได้นะครับใบนี้ดียังไงเฉาเฟิงเฉาเฟิงเนี่ยโหดจัดมันสามารถเล่นเป็นคอมโบล็อกคู่กับโปรตอสได้เพราะเฉาเฟิงเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือถ้าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์นะครับอีกฝั่งไม่สามารถพูดง่ายไม่สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ธาตุแสงได้เพราะเราใช้อย่างซิงมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไอ้นี่อยู่แล้วเนาะในการเรียกมาใช่ไหมก็เนี่ยถ้าแสงก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันโดนบึ้มนะครับสามารถเสิร์ชจูเนอร์จากเด็กขึ้นมือได้ด้วยเก่งไหมดูเก่งดีเนาะดูเก่งดีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงเหมือนกันวันเทิร์นเมื่อมอนสเตอร์อีกฝั่งถูกทำลายแบตเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกต์นะครับสามารถสเปรย์เวิร์มมอนสเตอร์จากเด็กในสภาพตามป้องกันที่มีธาตุตรงกับธาตุออริจินอลของมอนเตอร์หนึ่งในนั้นที่ถูกทำลายสมมุติว่ามันโดนบึ้มสัก5ใบอย่างเงี้ยมันมีธาตุอะไรก็สามารถสเปรย์ได้ด้วยนะแล้วเด็กของเราเนี่ยมันมีแทบจะทุกธาตุเลยครับยกเว้นธาตุมืดปะมืดก็มีวิชูด้าอ่ะโอเคคือมันมีค่อนข้างจะครบก็จะมีน้ำลมไฟมืดแสงนะแล้วก็ดินเอาแน่คือครบครบก็อยู่ที่ว่าจะครบแล้วเลิกไหมไม่ใช่ครับขอไปบารอนเดอะเฟลอร์นะครับผมบารอนเดอะเฟอร์คนก็เข้าใจผิดเหมือนกันคลิปนี้ไอ้นี่ยาวนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้เอาแบบแน่นๆแล้วจบในคลิปเดียวไปเลยบารอนเดอะเฟอร์คนเข้าใจผิดทำไมมันเนเกตได้รอบเดียวแล้วทำไมเทิร์นหน้ามันเนไม่ได้ครับบารอนเดอะเฟอร์เนี่ยมี2เอฟเฟกต์คุณผู้ชมเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้ทุกเทิร์นเราเนี่ยทุกเทิร์นเนี่ยคือเอฟเฟกต์ยิงการ์ด1ใบบนสนามฟรีๆครับเอฟเฟกต์เนี้ยใช้ได้เทิร์นละครั้งในเทิร์นเราทุกเทิร์นแต่เอฟเฟกต์ใบเนี่ยใบได้ทุกอย่างเนเกตทุกอย่างครับแล้วก็ทำลายทิ้งนะเอฟเฟกต์เนี้ยใช้ได้แค่รอบเดียวครับใช้ได้แค่รอบเดียวในตอนที่ตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่พูดง่ายๆใช้ได้แค่รอบเดียวถ้าอยากใช้อีกต้องกลับร่าง
กับล่างคืออะไรในช่วงสแตนด์บายเฟสเนี่ยบารอนเดอะเฟลจะมีเทคคือสามารถสเปรย์เวล9หรือต่ำกว่ามอนสเตอร์จากหลุมเราคืนมาแล้วบารอนเนี่ยกลับเข้าเอ็กต้าเพื่อจะรอซิงโครเรียกมาใหม่ถึงจะใช้เนเกตได้อีกรอบนึงโอเคป่ะเนเกตอ่ะใช้ได้แค่รอบเดียวครับรอบเดียวยันจบเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนล่างคืนอ่ะรอบเดียวยันจบเกมเลยครับแต่เทคยิงเนี่ยใช้ได้เทิร์นละครั้งใช้ได้แค่เทิร์นเราเทิร์นละครั้งโอเคป่ะหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเทิร์นเราโอเคเนาะแต่ว่าเทคเนเกตใช้ได้แค่รอบเดียวนะรอบเดียวยันจบเกมเลยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนล่างคืนอ่ะเข้าใจง่ายๆกันซอโต้สุพีมโซเวเรนช์เชิงยิงเชิงยี่อะไรก็ตามโหดมากต่อการ์ดแบนิดหนึ่งใบบวกแอตแทกกับดีเฟนส์100อีกฝั่งเสียแอตแทกดีเฟนส์100ถ้าการ์ดนี้จะโดนบึ้มแบนิดกันตายและเมื่อเห็นแบนิดครับเราสามารถแบนิดฟิลอีกฝั่งหนึ่งแบนิดหลุมอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ข้อควรระวังของเชิงยิงคืออะไรถ้าอีกฝั่งมีแต่ฟิลไม่มีหลุมมูฟไม่ได้อีกฝั่งมีแต่หลุมไม่มีฟิลมูฟไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยอย่างละใบโอเคปะอันนี้ต้องรู้เลยนะต้องมีอย่างน้อยอย่างระบายนะครับคือถ้าจะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยอีกฝั่งมันไตบิเกตเนี่ยหลุมมันเพียบเลยคือหลุมมันเราอยากเอาหลุมมันออกมากเลยหรือว่าอีกฝั่งเนี่ยเล่นสกายมันมีน้องเลแต่ว่าคืออีกฝั่งเนี่ยบอร์ดไม่มีอะไรเลยเราดันไปกดไอ้นี่เลยครับเราก็พยายามจะรีมูฟออกเอาง่ายเราจะรีมูฟออกสักใบนึงเราเห็นรีมูฟแล้วเราเห็นรีมูฟแล้วแล้วเราเนี่ยจะกดเทคเอาทำไมมันไม่เห็นจะมูฟได้เลยไหนเทคมันบอกว่ามูฟได้ต้องมีบนสนามด้วย1ใบแล้วก็มีในหลุมด้วยนะครับโอเคป่ะต้องมีอย่างน้อยอย่างละ1นะถึงจะใช้ได้นะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับก็ลิงก์โดยใช้พวกเจ้าเทนยีเนาะฮาฟฟรีแบ็กคอมโบคือสเปเดสบอทนะครับแล้วก็ฮาฟฟรีแบ็กกับเดสบอทขึ้นเป็นออราดอนออราดอนครับก็เรียกโทเค็น3ตัวแล้วก็เดสบอทสเปกลับมานะครับแล้วก็ซิงโคร7ดาวเรียกยังซิงนะครับผมแล้วก็กดเทคของออโรราดอนนะครับผมทริบิวตัวเองนะแล้วก็ยิงยังซิงนะครับยิงยังซิงเมื่อยิงเนี่ยก็สเปรย์ไทอาร์สเปรย์โมเย่สเปรย์อะไรต่อก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นคอมโบเนาะใบนี้ชาแมนหรือเทนยีอันนี้มันทำอะไรได้ครับมันทำอะไรได้ก็คือมันสามารถทิ้ง1นะครับแล้วก็สเปรย์เวิร์มจากหลุมได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์สเปรย์เอ็กซ์ตร้าเดลโยเป็นเทนยีนะครับโอเคปะเทอร์นี้เราไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ต่อได้นะครับจะเป็นมอนสเตอร์เทนยีนะครับผมเนาะแต่วันนี้มันเอาไปเล่นตอนที่แบบว่ามันเราโดนขัดเยอะจริงๆจนแบบว่าเฮ้ยเรานอร์มอลมูเย่ไปแล้วอะแต่เรามีไทอาร์บนมือนะแล้วเราก็มีหลุมให้มูฟอะแต่ไม่รู้ทำไงเราขึ้นชาแมนเอาเทนยีเราทิ้งไทอาร์แล้วเราก็ชุบไทอาร์เพื่อให้ไทอาร์มันแบนิดออกแล้วก็สเปรย์แล้วก็ซิงโครต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็เล่นต่อได้นะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ตอนที่แบบว่าโดนแบบโดนหนักจริงๆหรือว่าเราไม่สามารถจะเล่นต่อได้นะครับก็นี่ฮะเด็กลิสทั้งหมดปรับแต่งได้ Vessel of the Dragon ที่จริงแล้ว Extra Deck เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ชอบขึ้นเครื่องบินเอาเดสบอร์ดออกก็ได้แล้วใส่อะไรดีการ์ดคอหลักอย่างผมบอกครับซีเจ้าเชิงยิงอะไรพวกเนี้ย Baron the Flare เนี่ยมันมีอย่างไรนี่อยู่แล้วเนาะเสริมนี่ก็จะเป็นพวก Ruddy Rose นะครับมันชื่อ Ruddy Roseคือมันคือแบ็กโรสเนี่ยแหละแต่ว่าแบ็กโรสล่างที่แบบเมื่อลงมาคือรีมูฟหลุมทั้งหมดก็แก้พวก DBE ได้แก้น้องเรย์แก้ได้เยอะครับแก้ไตรบิเกตแก้แบบแก้อะไรได้เยอะพอสมควรนะผมบัตตี้โรสลงมารีมูฟทั้งหมดแล้วก็การ์ดเราเนี่ยมันเห็นรีมูฟมันก็เชิงยิงมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเออหายกับเชิงยิงก็นับนะเชิงยิงนับการ์ดมูฟคว่ำด้วยนะผมจะไม่ผิดนะบวกพลังให้ด้วยนะเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะผมสำหรับเชิงยิงเนาะกับไหเนี่ยข้อดีของไหครับแต่ส่วนใหญ่ไหมันชอบมูฟไทอาร์ออกหมดผมเล่นต่อไม่ได้นะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับผมใครอยากใส่ไหใครไม่ชอบไหก็เวสเซอร์แต่ดราก้อนนะครับไปนั้นแทนดีกว่าเนาะอย่างผมเนี่ยก็แล้วแต่ดวงอันนี้ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับคือมันก็ดื้อนิดหน่อยสิบตามันดื้อทีนึงผมก็ปล่อยมันครับไม่เป็นไรครับมันเอาไว้ล่ออุระก็ได้ไงอะไรเงี้ยนะฮะเออก็โอเคนะครับอ่ะเด็กลิสต์ประมาณนี้ปรับแต่งได้นะครับตามใจชอบเพิ่มเติมเพิ่มลดบวก1บวก2ได้หมดเลยนะครับผมเอาเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับใครอยากจัดอยากเปลี่ยนอยากอะไรก็แล้วแต่เลยเล่นได้หมดนะครับโอเคเนาะหรือว่าใครไม่ชอบไหอยากเล่นแก๊งไซเฟมก็ได้นะเออไซเฟมแต่ผมเชื่อผมหายกับไดเวอร์เนี่ยผมว่าผมเอาหายดีกว่าว่ะอย่างน้อยหายก็ได้จั่ว2นะไดเวอร์ขึ้นมือมามันสแคมนะครับผมอย่าเลยเชื่อผมเถอะนะล้อเล่นล้อเล่นที่จริงอ่ะมันใส่ได้หมดแหละนะครับอยู่ว่าเราอยากยัดอะไรมากกว่านะแต่ว่าปกติเนี่ยเขาถ้ายัดพวกขึ้นเครื่องยัดเทนยีเยอะขนาดนี้เขาไม่ใส่เฟรมกันเยอะแล้วครับเพราะว่ามัน
มันแน่นไปหมดนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็ไปปรับแต่งกันได้ครับคอหลักเนี่ยมันจะแทบจะฟิกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือแฮนด์แทร็ปอะไรก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะปะโอเคครับคุณผู้ชมกดกันให้ดูเลยละกันนะครับสำหรับซอสโซ 10D นะต้องบอกว่าเป็นเด็กที่เก่งแบบเก่งมากๆจริงๆนะครับสามารถเรียกว่าแฮกบอร์ดก็เก่งนะครับเริ่มก่อนตั้งบอร์ดก็เก่งอยู่แล้วเนาะนะครับเล่นน้อยได้น้อยเล่นมากได้น้อยไม่ใช่แหมเราเล่นเล่นน้อยได้มากเล่นมากก็ได้มากนะครับผมแต่ถ้ามากเกินระวังอุกกาบาตด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ลองดูแต่ถ้ามืออย่างนี้นะครับผมมืออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเล่นยังไงก็ไม่ได้นะฮะโอ้โหมือหนักหนักเลยนะฮะหนักเลย emergence นะครับมือแบบนี้เล่นได้ท่าเดียวด้วยซ้ำนะผมยังคิดท่าอื่นไม่ออกเลยเนี่ยอีกฝั่งใช้ฟูลาราขัดเราต้องชี้ดาบใส่นะครับเราจะเป็นต้องชี้ดาบใส่แต่ว่าถ้าอีกฝั่งมีแม็กซีเนี่ยเราก็ต้องรอปลาคอบายใส่แม็กซีนะเห็นป่ะเราต้องรอปลาคอบายอุ๊ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องปลาคอบายครับถ้าเขาขึ้นเชนอย่างเงี้ยเราสวยเราสามารถเก็บคอบายไว้เล่นเทอร์นาได้อยู่ที่ว่าเราอยากเก็บคอบายหรือว่าเก็บอูราระผมจะเก็บอูราระไว้ขัดเสิร์ฟผมก็ปลาคอบายอยู่ดีที่จริงแล้วช็อตเนี้ยเราสามารถปลาคอบายได้นะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยนะครับผมยังชี้ดาบของผมเนี่ยที่ชี้ใส่เจ้าอุลาระเนี่ยยังไม่รีโซนะครับผมกดอุลาระปาใส่เนี่ยแม็กซีมันโดนขัดนะแต่ผมจะเก็บอุลาระไว้แล้วกันเนาะฝั่งมันจะเสิร์ฟมันจะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผลของชี้ดาบมันอยู่แค่จบเทิร์นผมนะเห็นปะแล้วมือผมเนี่ยไม่มีแม็กซีอยู่แล้วเนาะมืออย่างเงี้ยเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นไทอาร์ตัวเดียวนะ เล่นอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไทอาร์ตัวเดียวนะครับใบนี้ถ้าเราโดนเวลเลอร์หรืออิมเปอร์น่าจะจอดนะครับแต่อีกฝั่งมีทั้งแม็กซีอุลาระแล้วก็ไม่น่าจะเยอะแล้วมากน้อยลงแล้วฮะโอเคครับแล้วก็ซิงโคร8ดาวนะครับมาเล่นอย่างนี้ได้นะคุณผู้ชมเราจะเรียกแกรนด์มาสเตอร์นะครับถ้ามืออย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทางที่ดีเนี่ยทางที่ดีเลยนะเสิร์ชกับดักแล้วก็พอได้เลยครับอย่างนั้นน่าจะดีสุดแล้วนะเพราะดูท่าแล้วก็มีอิมเปอร์อุลาน่าจะดีกว่านะครับไม่งั้นนี่น่าจะแย่เหมือนกันอ่ะโอเคเราจะโม่ของลงใช่ไหมเราไม่สามารถจะสร้างโทเค็นได้หรอกผมพูดเลยนะผมสร้างยากมากนะครับจะเราจะโม่ไว้ก่อนโม่พวกผมโม่สุนาไว้แล้วกันโม่สุนาไว้นะครับใบนี้เซิร์ชนะครับเซิร์ชอะไรขึ้นมาตอนนี้ก็เล่นต่อไม่ได้นะครับมือไม่มีทิ้งไม่มีโชว์นอร์มอลไปแล้วเซิร์ชการ์ดกับดักซอสโซ่แบล็คเอาท์อย่างเดียวครับนี่ทำได้แค่ทำใจครับหมอบไปเลยนี่เราแสวการมือป๊อกนะครับผมมือมี emergence ใบเดียวและที่เหลือเนี่ยไม่ใช่การ์ดซอสโซหรือแบบเวิร์มเลยนะครับแต่ก็ถือว่าขัดได้ไอ้นี่แล้วแหละอีกฝั่งเนี่ยเสียมือไป2นะครับแล้วก็ผมยังมีอุระจากบนมือที่สามารถปาเป็นแฮนด์แทร็ปได้ด้วยแล้วก็มีใบ2ยิงอีก2ใบนะครับก็ถือว่าโอเคนะเอาล่ะแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่ายังยากอยู่ดีนะครับกดเทคเคอร์ลาต่อทิ้งเนอร์วาลได้เสิร์ชใช่ไหมผมจะให้เสิร์ชด้วยซ้ำตอนแรกนะครับแต่ว่าพี่แกน่าจะอยากเสิร์ชฟลักทอถ้าฟลักทอขึ้นมือน่าจะลำบากเพราะงั้นเนอร์วาลเนี้ยผมปาอุลาใส่เลยแล้วกันปกติแล้วผมจะเก็บไว้ปาฟลักทอถ้าเกิดว่ามันเปิดคอมโบด้วยไฟฟ์ฟังชันเทนคีนะครับแต่ว่าการปาอุลาตรงนี้เนี่ยมีข้อดีก็คืออีกฝั่งเนี่ยลุ้มเนี่ยมีแค่หนึ่งนะครับแล้วพี่แกคอบายมาเลนนี้เหรออันนี้ถ้าผมหมั่นไส้นะผมกดอิมเปอร์ใส่เลยนะครับอันนี้ผมหมั่นไส้นะผมกดอิมเปอร์ใส่ได้เลยนะครับแล้วคอบายเนี่ยก็จะโดนเนเกตโดยปริยายนะครับเพราะพี่แกดันปาเวสใส่ช่องนี้นะครับแต่พี่แกมีคอบาย2ใบอย่างนั้นหรอมันเป็นไปได้ยังไงโอเคครับคนเรามันพลาดได้รอบเดียวครับพลาด2รอบนี่ไม่น่าใช่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เขาสเปรย์มาแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีข้อดีคือเรายังเหลือซีเจ้ากับแบล็คเอาท์นะครับซึ่งแน่นอนว่าแบล็คเอาท์เนี่ยไม่ต้องใช้ครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเคอร์ราสก็โดนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงอีกฝั่งเนี่ยก็ต้องเสิร์ชฟลักทอมาแน่ๆนะ
ต้องเสิร์ชฟรักทอไม่ก็ตัวอื่นมาแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นฟรักทอไม่ก็คิดนะครับเห็นไหมยังไงก็ต้องเป็นฟรักทออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือต่อให้พี่แก normal มาเนี่ยพี่แกก็กดลากเพื่อนไปลงเขาเรียกว่าอะไรกด move หลุมไม่ได้นะครับหลุมไม่พอครับจวดได้น้องโมเยอย่างนั้นหรอจวดได้โมเยแต่ปัญหาคือตอนนี้เราเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถทำให้เรากด black out ได้ผมจะเก็บโมเยไว้บนมือผมคิดว่าเนใบเดียวก็ยังพออยู่สำหรับเทิร์นหน้านะเว้นซะแต่ว่าถ้าจะพลิกได้อีกฝั่งต้องจั่วอะไรอะจั่วไตรบิเกต1ตัวจั่วเคอรัสต้องทำไงได้มีเคอรัสแล้วก็ไตรบิเกตอีกตัวนึงนะครับคือตอนนี้เขามีฟรักทอ1กับอีกตัวให้ตัวเป็นพวกเคอรัสเนี่ยก็จะโอเคเอาโอเคเขากดฟรักทอนะครับโมพยายามเติมหลุมเติมอะไรก็เติมไปนะครับโมคิดโมเนอร์วาลต่อครับถ้ามาแนวนี้ถ้าเขา normal แล้วจะลิงก์2เป็นเฟริจิตเพื่อเรียกไงไงก็แตกครับเขาไม่สามารถสเปย์เคอร์ราสได้แน่นอนครับบนมือมีแค่2ใบนะอันนี้ผมนับว่าเขาเสิร์ชไปแล้วเนาะมือเขาจะมี2ใบนะครับถ้าเกิดว่าเขา normal try brigade มาแล้วจะกด move 2ปั๊บเขาจะโดน grand master นะครับยังไงก็ไม่สามารถเรียกได้ครับต่อหรือจะ move 4มาเลยก็โดนอยู่ดีครับไม่ว่าจะ move เท่าไหร่ก็คือโดน grand master แน่ๆครับแล้วก็เสิร์ชฟรักทอมาเหมือนเดิมฟรักทอนี้น่าจะหมดเด็กแล้วนะเพราะว่ามันลิมิต2นะครับอุ้ยถ้าใบนี้เป็นรีโวลถ้าจะแย่เหมือนกันนะวิธีการโอ้ฉลาดครับเขาไม่ลงมาให้ผมยิงครับฉลาดครับฉลาดใช้ได้ใบนี้น่าจะเป็นรีโวลนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเขาลงมอนมาอีกตัวเนี่ยผมจะกดแบล็คเอาท์ในจบเทิร์นเลยครับคือปล่อยตายยอมเชือดเพราะว่าเรามีอัลติน่าในหลุมอยู่แล้วนะยังไงก็เล่นได้ครับเช่นี่รู้ทันแต่ผมรู้แล้วใบนี้น่าจะเป็นโอกาสเป็นรีโวลสูงมากนะเป็นใบเดียวที่สามารถพลิกเกมได้เลยครับแต่เขาไม่ใช้ผมดูท่าเขาจะไม่ได้พลิกแล้วนะครับถ้าไม่ใช้เหมือนจะไม่ได้พลิกแล้วนะเพราะผมจะไม่ให้พลิกแล้วถ้าไม่ใช้เราไม่ให้พลิกแล้วนะนายแต่จะบอกว่ายังไงก็พลิกยากครับเพราะว่าคือต่อให้เขาแบจะแบนนิดหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยผมยังมีเทคของ Grand Master ในการช่วยได้อยู่เนาะอันแน่ไม่กดด้วยโอเคครับในช็อตอย่างเงี้ยนะเราเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเรากดเทคอาซูน่าเนี่ยเพื่อแบนนิดแล้วสเปย์มาเดี๋ยวผมจะสเปย์ทางฝั่งของแอทารามานะครับเพราะเราจะเล่นคอมโบแบ็กเซียดีดนะครับเราจะสเปย์อัทรามาดีดแล้วเราจะเก็บเพื่อนมาหน่อยนิดนึงก็จะได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้คุณผู้ชมถ้าเรามีแค่นี้นะเราสามารถจะซิงโครเป็นแบ็กเซียได้นะครับเนี่ยแบ็กเซียแล้วแบ็กเซียเนี่ยมันได้ดีด1นะครับเพราะว่าเราเลือกกดเทคสมมุติว่ามืออีกฝั่งแต่ผมรู้อยู่แล้วว่ามืออีกฝั่งเนี่ยมันคือฟรักทอนะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเชนบล็อกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้เราได้ดีดใช่ไหมแล้วเราก็กดโมเย่นะครับปกติถ้าผมไม่รู้มืออีกฝั่งถ้าผมกลัวแล้วเนี่ยผมจะกดโมเย่ก่อนแล้วก็กดแบ็กเซียเป็นเชน2ใช่ไหมแต่เนี่ยรู้แล้วมือมันเป็นฟรักทอใบเนี่ยมันคือรีโวแหละผมว่าใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่ก็คือมันโดนดีดกับเด็กแล้วครับถ้ามันโดนดีดกับเด็กก็คือเรื่องของมันแล้วฮะเห็นป่ะมันเป็นรีโวแน่ๆอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเป็นใบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอพี่แกเรียกออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอพี่แกกดเทคกดอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยจัดการไปนะอีกฝั่งก็จะได้เนอร์วาลได้เสิร์ชอีกตัวนึงอีกฝั่งก็จะมีไตรบิเกต2ตัวบนมือนะครับแต่ว่าเราจะปิดเทิร์นนี้เลยนะครับผม 8,000 ดาเมจเนี่ยเอาจริงแล้วสบายมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเด็กเราเพราะไม่ต้องกลัวนะครับค่อนข้างชิลนะแล้วก็สามารถที่จะโม่เล่นต่ออะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับเรากดอาซูนาแล้วใช่มั้ยโอเคอ่ะรอบนี้ผมใช้โมเย่ไปแล้วเดี๋ยวเราชุบไทองไทอามาช่วยได้นะครับก็จะลิงก์ออกไปนะฮะโอเคเป็นออมเนียสโอเมนนะครับโมเย่ผมได้จั่วผมจั่วได้โมเย่อีกตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจั่วได้ทำไมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปแก้กดเท็กซ์โอเมนนะก็น่าจะมูฟสักตัวครับแต่ไม่ต้องห่วงเรามีซีจ่าวช่วยอยู่อีกแรงนึงนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเซฟสบายๆครับในหลุมเรามีโมเย่ก็ชิวๆไม่ได้อะไรเยอะแยะนะ
โอเคครับเขากดแค่เนอร์วาลกับโอเมนเดี๋ยวผมดูกันนะโอ้ค่อนข้างไอ้นี่เลยครับเพราะว่าทุกคนดูแบนิทเขาครับแบนิทเขาเนี่ยมีแค่แม็กซีครับพูดง่ายเลยครับเขาตายเขาไม่ได้เสิร์ตด้วยครับเขาล่อเอากลับมาหมดหลุมเลยนะตายไม่ได้เสิร์ตนะนี่โดนเนเกตไปก่อนนะครับเขาได้เสิร์ตเขาจะมีไตร2ตัวครับมีฟรักทอร์1กับอีกตัวนึงคือตัวที่เสิร์ตนะครับจะเป็นเคอรัสหรือคิดหรืออะไรก็ตามแต่นะเราก็ไม่สนใจครับเป็นเคอรัสจริงๆด้วยโอเคถ้าเราไม่อยากเล่นต่อเราก็จริงๆแต่จริงแล้วผมไม่เล่นในนี้หรอกนะปกติผมเล่นอย่างนี้มากกว่านะครับในเมื่อเรามีของดีอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้มันคุ้มนะครับเรายิงแอทาราทิ้งแล้วเราชุบไทอาร์นะครับเรามีของดีแล้วเราก็เล่นให้มันคุ้มไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็แบนิชแอทาราได้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาจริงๆเนี่ยผมอยากกดเจ้านี่มากเลยนะแต่ว่ายังไม่มีวิธีปั๊มพลังให้มันแบบสูงกว่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดตัวนี้มันพลังน้อยกว่านี้เนี่ยผมสามารถปั๊มพลังแล้วก็ซัดหน้ามันได้เลยนะมันก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ผมจะบอกอะไรอย่างนึงคือไอผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเทคมันไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นครับคือมันเก่งจัดเลยนะมันไม่1ครั้งต่อเทิร์นแต่ว่าผมจะเล่นโอเครีวิวส์วันซอร์สโซลแกรนด์มาสเตอร์ซีจาวเอฟเฟคอันนี้น่าจะนับตัวนะครับเพราะว่าถ้านี้นับตัวเนี่ยผมใช้เนเกตไปแล้วเพราะงั้นก็น่าจะเรียกไม่ได้ครับเพราะนี้นับเป็นตัวเบอร์เซอร์เกอร์นี่เสียดายนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยดีที่สุดก็หนีไม่พ้นแบ็กเซียแหละอีกตัวนึงครับมา2สยองเลยมาอีกตัวนึงแล้วผมก็กดโมก่อนก็ได้นะครับอันนี้ดีดได้2ใบนะครับแต่เราดีดใบเดียวพอแบ็กเซียอย่างสิ่งเนี่ยไม่ได้บอกว่า1ครั้งต่อเทิร์นนะครับแต่ว่าซีเจียวเนี่ยคือซีเจียวเนี่ยความไอ้นี่ของมันก็คือมันคือพี่แกเนี่ยเขาเป็นอารมณ์แบบว่าแบบบังคับเลยว่ามันได้แบบนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยพอบังคับเลยมันก็ก็โอเคมันก็นิดนึงมันก็เลยทำให้แบบมีปัญหาเล็กน้อยนะครับในการที่จะเล่นต่อในการโม่ตรงนี้ลงถามว่าโม่อะไรได้ที่จริงโม่อะไรไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กะเล่นต่อนะคือเรามั่นใจว่าซีเจียวกับซอสโซแบล็กเอาท์สามารถเคลียร์ได้ในเทิร์นหน้าผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็อาจจะโม่เป็นเพราะว่าไอตัวนี้มันชุบได้แค่4ดาวหรือต่ำกว่านะโม่หลงหยวนไปมันก็ชุบไม่ได้นะครับเอาจริงแล้วเราถ้าอยากเล่นแอทารานะโม่แอทาราบึ้มเพื่อนคนนึงแล้วชุบมาทํา9ดาวมันจะล็อกไอนี้ได้ครับไอ้9ดาวเนี่ยมันล็อกอันนี้ได้ก็จริงแต่มันว่าปัญหามันคือมันล็อกได้แต่มันอีกฝั่งมันไม่ได้เล่นธาตุแสงครับเพราะงั้นเนี่ยล็อกไปก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับงั้นก็วิชุดาแล้วกันอะ ไม่รู้ใครดีนะไม่รู้ใครดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเสิร์ตให้แล้วนะเพราะว่าซีเจ้าผมใช้ในเกตมอนไปแล้วก็เลยไม่ได้เสิร์ตรอบหน้าเราก็ต้องลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับแต่ผมรู้แล้วอีกฝั่งมีมอน2ตัวนะบนมือไตรบิเกตทั้งคู่เลยเราก็จะใบ้รอบหนึ่งครับมันเสิร์ตเคอรัสกับฟรักทอร์ถูกไหมฮะเราใบ้ฟรักทอร์แน่ๆหนึ่งคือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยจั่วไม่ได้มอนที่เป็นเผ่านักรบสัตว์เนี่ยก็จะสเปย์เคอรัสไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีทางเรียกเฟอร์จิตได้เพราะเราใบ้ก่อนนะครับแล้วถ้าเขาสเปย์เคอรัสมาได้ล่ะเราก็กดกับดักแล้วก็ยิงมันทิ้งก่อนเลยครับก่อนที่มันจะมาภัยมันจะมาถึงเราครับเราก็ลองชิ่งหนีก่อนเลยฮะแต่ว่าที่จริงตะกี้มีนิดนึงนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เนี่ยผมลืมครับอันนี้ผมพลาดนะเมื่อกี้ปิดได้เลยเมื่อกี้ปิดได้เลยครับเราเอาแบ็คเซียเนี่ยยิงกับดักหลังแล้วก็ชุบมาตีตุยนะฮะใช่เรายิงกับดักตัวเองได้นะมันไม่ได้บอกว่าต้องยิงมอนสเตอร์นะครับเรายิงกับดักแล้วก็ชุบมาตีน่าจะตายเลยครับแย่จังเลยนะไม่เป็นไรครับถือว่าให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้ปิดได้ปิดดีกว่าครับอันนี้ลิงก์2ไงก็ต้องเรียกเฟอร์จิตนะเพื่อมาเล่นต่อนะ
นะครับโอเคละผมก็เอาวิชูด้าออกไม่อยากเหลือไทอาร์ไว้อยู่ดีเพราะไทอาร์มันสามารถจะเล่นต่อกับเพื่อนๆได้เนาะจะเรียกโทคงโทเคนอะไรของมันนะครับแกกดฟลักทอมาแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ามีถ้าเคราสสามารถสเปรย์ได้จริงก็แบล็คเอาท์ได้เลยครับไม่ต้องรอเขาแบนิชเนาะคือทิ้งสเปรย์ปุ๊บแบล็คเอาท์เลยจบชนะเลยทันทีนะครับเขาเลือกกดเท็กซ์ของฟลักทอตรงนี้แต่ว่ามันโดนเนเกตนะครับยังไงก็มันก็โดนครับคือมันไม่ใช่อารมณ์เหมือนเวลเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามันโอ้ทริปเปิลแท็กติกชาเลนจ์ได้จ่วยอีก2หรือว่าเทคคอนโทรลก็ได้น่าจะเลือกจั่วนะจั่ว2ก็เสียวอยู่เหมือนกันครับแต่จั่ว2ไงก็ต้องเรียกเคอรัสแต่เอ๊มีสิทธิ์วอลลีโวได้นะเพราะปัญหาคือเขาเนี่ยจะเหลือบอร์ดแค่1ตัวครับพูดง่ายเขาจะได้มูฟเล่นทริปเปิลแท็กติกทาเลนต์ใบนี้โกงอยู่นะไม่อยู่อะโกงเลยแหละเมื่อกี้น่าจะปิดเลยนะครับผมอย่าลีลานะคุณผู้ชมถ้าเรารู้ว่าอีกฝั่งไม่มีขัดอะปิดไปเลยนะที่ผมลืมก็จริงมาชุบได้อีกตัวนึงน่าสงสารจังไม่เป็นไรครับตาหน้าก็ได้เอจัว2เพราะ normal ไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอก fractal เมื่อกี้ต่อให้ move ลงไปก็ไม่ได้นะเพราะมัน negate effect นะครับผมยันจบเทิร์นเลยนะครับคือเทคมันไม่ได้แบบไอ้นี่ในนี้นะเพราะว่ามันโดนเนเกตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทคมันก็เลยยังอยู่นะมันไม่ใช่อารมณ์แบบว่าแบบสมมติว่าเราnormal moye อย่างเงี้ย normal moye ใช่ไหมแล้วโชว์ปุ๊บโดนสมมติโดนเวลเลอร์เราแต่เราอยากได้โทเค็นเนี่ยเราด็อปเลตเอาโมเย่หนีอย่างเงี้ยได้ครับเราได้โทเค็นอย่างเงี้ยได้เนาะอันนี้มันหลบได้นะครับแต่ว่าเนี้ยมันคือมันโดนเนเกตไปแล้วเรียบร้อยนะงั้นส่งลงมันก็ส่งก็ใช้เทคสโมไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอ้าวโอเคไปต่อโอเคครับคุณผู้ชมมือนี้ก็คือมือดีแบบดีมากๆอยู่แล้วนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมือนี้เนี่ยเป็นมือเพอร์เฟคที่หลบอุกกาบาตได้แบบว่าไม่ต้องเสียครอสเอาด้วยนะครับเป็นมือเพอร์เฟคหลบอุกกาบาตแบบไม่เสียครอสเอาด้วยแต่ว่าเราจะปาครอสเอาใส่ใบอื่นแต่ว่ามือเนี้ยจะดีมากถ้าเราเล่นแบบนี้นะทุกคนให้เราเนี่ย normal moye ได้เลยครับมือนี้ถ้าอีกฝั่ง maxi เราจะใช้อุระตรงนี้เลยนะครับอีกฝั่งไม่มีครับอันนี้เป็นการ summon ครั้งที่2นะครับเราจะกด emergence ตรงนี้นะครับอีกฝั่งมีอุระแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราจะใช้ cross out ใส่อุระเลยครับเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นช็อตที่สวยมากๆถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยมีแม็กซีอยู่นะครับแล้วปาแม็กซีมาตอนโมเย่แล้วพอเราโมเย่ล่อแม็กซีเพื่อให้ฝั่งเนี่ยเราจะใช้อุระได้แล้วเราก็ครอสเอาท์ใส่อุระเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยอีกฝั่งก็จะเสียทั้งแม็กซีทั้งอุระฟรีเลยนะครับแต่ว่านี่เราเสิร์ฟหลงหยวนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมบอกเราเพลราวอุกบาทไปแล้วนะครับนี่สำหรับที่2เราสเปย์ทิ้งไทอาร์มือแบบนี้มันสามารถทำอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องเรียกซีเจ้าก่อนนะฮะเราเรียกโทเค็นมาอันนี้นับว่าเป็นซัมมอนครั้งที่4นะครับแล้วเราก็เรียกบารอนมาก่อนเป็นซัมมอนครั้งที่5ถ้าอีกฝั่งอุกกาบาตตรงนี้เราก็เนเกตได้เลยนะเราก็ไม่โกอุกกาบาตเนาะแต่ว่าเทอร์นี้เราใช้อุระไม่ได้นะแต่อุระเราก็ไม่ปาใส่ใครครับจะเป็นแม็กซี่เพราะอีกฝั่งเขาไม่มีแม็กซี่อยู่แล้วนะเราเช็คไปแล้วใช่ไหมล่ะเราก็นะเคลียร์ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็กดซีเจ้านะครับเธอแรกเนี่ยซีจ่าวบารอนแล้วก็กับดักถือว่าเป็นอะไรที่โกงอยู่แล้วเนาะนี่ทุกคนรู้กันนะครับเราไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินนะโมเย่จั่วครับอีกฝั่งอุตราไปแล้วเนี่ยคงจะขัดโมเย่เราไม่ได้ด้วยแหละนะครับผมตัวตีขัดยากนะจั่วที่อุกกาบาตนะครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แม่อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็หมอบกับดักแล้วก็จบเธอเลยครับโอเคเนาะเรามีไทอาร์ด้วยครับเธอหน้าเราเปลี่ยนร่างบารอนแล้วชุบได้เราก็มีอุกกาบาตก๊อกสุดท้ายนะครับเนเกตมอน1ออมนี้เนเกต1แล้วก็ยิง2ขัดเซิร์ช1ยิงหลังยิงหลังเราแลกกับยิง2เราตรงเนี้ยผมปล่อยไม่เป็นไรครับผมใ
ผมให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยในเท็กซ์ของซีเจ้าเนี่ยถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเล่น Virtual World ที่จริงเนี่ยยิงก่อนได้เปรียบนะแต่ว่าเขายังไม่มีการ Virtual World ในหลุมครับไม่ต้องรีบกดขนาดนั้นแต่จริงน่าจะยิงเลยเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถที่จะเนเกตได้กดเหลาๆผมเนี่ยจะยังไม่ยิงครับคุณผู้ชมผมจะใช้อุระใส่เหลาๆครับเราจะยังไม่ยิงครับเพราะว่าถ้ายิงและการ์ดมันตกหลุมชิงลองจะใบเราฟรีเขาจะต้องมีเวอร์ชวลอีกใบหนึ่งแล้วเราจะกดบารอนใส่ครับนั่นแหละใบนั้นแหละเขามีลูลูเนี่ยแหละครับตัวที่ควรเนเกตเราเนเกตลูลูตรงนี้เราเนเกตลูลูถ้าอีกฝั่งไม่มีเวอร์ชวลอีกใบอีกฝั่งจบทันทีครับถ้าอีกฝั่งไม่มีเวอร์ชวลอีกใบอีกฝั่งจบทันทีเลยยังไงก็จบครับต้องมีจีจี้ไม่ก็ลูลิลลี่เหรอเนียนๆก็ทำอะไรไม่ได้นะใช่ครับแบบนี้มันจะเซฟมากๆเลยถ้าเมื่อกี้นะเรากดบารอนยิงเนี่ยบางทีชิงลองมันจะมูฟตัวที่เรายิงไปนั่นแหละแล้วใส่มานะครับใช่ไหมเออเพราะงั้นเนี่ยมันจะเนเราได้ฟรีไงเพราะงั้นเราก็อุระไปก่อนให้มันอยู่บนมือไว้มันใช้ได้เทิร์นละครั้งครับเทคที่มันจะลงมาได้เนาะมันไม่เหมือนพวกแดนเจอร์นะแดนเจอร์เนี่ยเราปาอุระใส่เนี่ยมันก็กระโดดใหม่ได้นะครับอย่าไปปาอุระใส่แดนเจอร์นะแต่ Virtual World เนี่ยเทคมัน1ครั้งต่อเทิร์นครับเพราะงั้นเนี่ยอุระใส่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรู้ไว้เนาะโอเคไปต่อกันนะครับเราทอยเหรียญชนะตลอดเลยว่ะผมไม่น่าเชื่อจริงๆโอเคมือนี้เหรอครับมือนี้ขึ้นเครื่องบินได้นะอ่ะผมพาขึ้นเครื่องบินรอบหนึ่งแล้วกันมือนี้ขึ้นเครื่องบินได้ครับแอดฮาระสเปรย์ไปแต่ว่ากลัวแต่ว่าที่จริงแล้วผมจะไม่เล่นขึ้นเครื่องบินนะปกติถ้ามืออย่างเงี้ยผมจะเอาหลงหยวนทิ้งแล้วเรียกบาร์ลอนเลยนะครับมันจะเซฟกว่าแต่ไม่เป็นไรครับอยากคอมโบให้ดูไงเผื่อบางคนเล่นไม่เป็นแบบว่าคอมโบฮัฟฟรีแบ็กยังไม่เป็นครับจูเนอร์1กับตัวอะไรก็ได้1ครับมีอัทาระเนี่ยมันนับว่าเป็นจูเนอร์อยู่แล้วนะครับผมบอร์ดเนี่ยแพ้อิมเปอร์นะกับเวลแพ้อิมเปอร์นะครับนี่ไงล่ะ ผมบอกนะว่าที่จริงแล้วไม่ควรทำนะครับเราควรเล่นหลงหยวนมากกว่านะอย่าไปหาทำนะอันนี้พออยากให้เห็นเฉยๆว่ามันเล่นยังไงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็รอแม็กซี่เทิร์นหน้าแล้วกันเนาะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบเอาจริงเอาจังเนี่ยผมไม่เล่นอย่างนี้แน่นอน ผมจะเอาหลงหยวนทิ้งเลยนะครับแล้วก็เรียกบารอนครับอย่างน้อยก็ได้1เนเกตแล้วก็แม็กซี่อะไรเงี้ยชิวๆนะคอบายเราโดนกวาดซึ่งเราทำอะไรไม่ได้นะผมไม่มีของอีกฝั่งมันยังไม่มีหลุมเลยนะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคแอทารานะครับผมเราก็ปาแม็กซี่ใส่ไปถ้าเกิดว่าอีกฝั่งแม็กซี่ตรงนี้เราก็จะแย่นะครับดูซิว่าเราจะแย่มั้ยผมว่าเราแย่เหมือนกันนะอุ้ยแม็กซี่เรารอดแม็กซี่รีโซแปลว่าฟ้ายังเข้าข้างเราอยู่แล้วได้อุลละด้วยนะครับอีกฝั่งก็จะขึ้นเครื่องบินกับเราเหมือนกันแต่เรามีอุลละแต่ไม่ขึ้นเครื่องบินครับอีกฝั่งมันเล่นงูชิบหายแล้วเราไม่มีเราขัดไม่ได้นะครับอุลละขัดงูไม่ได้นะตกกระจายนึกว่ามันจะเล่นท่าเดียวกันครับอีกฝั่งเขาเล่นเป็นซอสโซ DPE นะครับแล้วเขาก็มีแดชเชอร์กับเซเลเชียลเขามีเซเลเชียลบนมือนะโอเคเราตายฟรีผมบอกครับมันไม่มีความคุ้มค่าใดๆในการมาเล่นอย่างนี้นะแต่มันเท่ครับผม DPE เราตายแล้วก็โดนงูตีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการฝ่าบอดทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเด็กเราเนี่ยค่อนจะเก่งพอสมควรนะครับไม่ใช่พอสมควรแต่เก่งเลยอีกฝั่งอินเทอร์รัปแค่ DPE ใบเดียวนะครับยังไงเราก็ชนะ 100% ครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรมันนะครับปล่อยมันไปครับแล้วเราได้วิชูด้าอย่างเงี้ยเราชนะแน่นอนนะครับเรากดเทคนะครับสเปย์มาต่อให้เราไม่ได้วิชูด้าตะกี้เราก็จะ normal moye ไปนะครับให้มันยิงรอยมันยิงแล้วเราก็หลงหยวนทิ้งอาซึนะนะครับผมแล้วก็อาซึนะสเปย์มาเนี่ยอันนี้มันยิงเลยเพื่อมันไม่อยากให้เราลิงก์อยู่แล้วนะครับใช่มันเรื่องปกติครับคนปกติใครจะอยากให้เรายิงล่ะนะครับและอีกฝั่งเนี่ยเขากดยิงไปแล้วนะครับอีกฝั่งเนี่ยมืออย่างเงี้ยปาอิมเปอร์ไม่ได้ปาได้แค่เอฟเฟกต์เวลเลอร์นะครับ
พราะงั้นเนี่ยเอฟเฟกต์เวลเลอร์ถ้าโดนเนี่ยเราก็แค่เอาหลงหยวนทิ้งอาซูนะไปนะครับผมตรงนี้เราไม่กลัวครับเราโชว์ได้เลยนะครับเราโชว์ได้เลยแล้วเราปั๊บแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยไม่เพอราวอะไรเราเลยครับวิชูด้าเนี่ยอีกฝั่งเขายิงไปแล้วถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาหนีไม่ได้แล้วนะครับหนีไม่ได้แปลว่าเอ็นฟอร์เซอร์จะไม่ตกหลุมรักรอบที่ร้านแบบพี่เบลนะครับเอ็นฟอร์เซอร์จะตกหลุมกับกองนะครับแล้วมันจะชุบไม่ได้ครับเทอร์หน้ามันจะชุบแค่แดชเชอร์เซเลเชียลซึ่งเข้าทางเราชมัดญาตินะฮะแล้วเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ครับใช้เทคของอาร์ทาระนะครับผมดึงกลับมาก็ได้นะแต่ปกติผมไม่ดึงอย่างนี้นะผมก็เนี่ยดึงกลับมาได้เลยนะครับแล้วก็กดเทคสเปย์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เล่นได้เลยครับอีกฝั่งเขาเล่นเด็กอะไรอ่ะวันนั้นลืมเขาเล่นเด็กดีกว่าเราใช่ไหมนะครับอันนี้โอ้เราไม่ได้อันนี้ซัมมอนไว้นะก็บารอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความเซฟนะครับคือ 6,000 ดาเมจเนี่ยสำหรับซอสโซเนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะมันเกินอยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีอัคซูนะสเปรย์เพื่อนได้อีกนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเราถ้าเรารู้เนี่ยเราก็สามารถจัดการได้นะแต่ว่าอย่างผมบอกนะเมื่อกี้เนี่ยอย่าขึ้นเลยนะครับเครื่องบินนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีชี้ดาบนะครับผมถ้ามีชี้ดาบเราขึ้นแบบสบายจงแจ้งนะครับแต่ถึงเรามีชี้ดาบเราก็อาจจะถ้าเราไปชี้ดาบใส่อิมเปอร์แล้วอาจจะโดนอุกกาบาตสวนได้ครับแต่ว่าถ้ามือมันเป็นอย่างเมื่อกี้จริงๆก็ต้องทำนะครับแต่ว่าถึงผมบอกผมยอมเหลือเอาแค่บารอนกับได้ปาแม็กซีชัวร์ดีกว่าใช่ไหมล่ะแหมเมื่อกี้มันรอขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยครับพูดปุ๊บมาปั๊บโอเคเนาะอ่ะดูกันต่อนะครับอันนี้เราไต่กันแบบไอ้นี่เลยนะคุณผู้ชมสดสดเลยสายฟ้าแลบเลยอะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะฮะเนี่ยเราผมก็จะบอกว่าแต่ละเด็กเนี่ยมันมีวิธีการจัดการยังไงนะครับอ่ะเราเริ่มก่อนนะครับแล้วมืออย่างนี้ก็คือมือที่ดีเหมือนเดิมมันก็ที่จริงแล้วมือนี้นะมันโอ้แต่ไม่อยากใช้นั้นเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากเล่นกับอุกกาบาตจังอยากเพราอุกกาบาตมากกว่าผมกลัวอุกกาบาตมากกว่าผมเนี่ยคือกลัวอุกกาบาตเนี่ยเราน่าจะต้องเช็คแม็กซี่ก่อนนะครับผมขอเช็คก่อนปกติแล้วนะถ้าอีกฝั่งมันมีแม็กซี่เนี่ยเราจะขึ้นแค่ดาบแล้วก็เสิร์ฟกับดักยิงครับแค่นั้นพออีกฝั่งไม่มีแม็กซี่มีอุลาร่าไหมไม่มีแบบนี้เราไม่โดนอุกกาบาตเลยครับที่ผมทำอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเราจะนอว์เอ็กเซลเซียแล้วก็โดดโมเย่ใช่ป่ะแล้วโชว์นะครับแต่ถ้าทำวิธีนั้นเนี่ยเราจะหลบอุกกาบาตไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเราหลบอุกกาบาตได้เพราะเราซัมมอน2แล้วเรากดหลงหยวนนะครับทิ้งวิชูด้าซัมมอนหลงหยวนกับโทเค็นเนี่ยจะเป็น4ใช่ไหมเหมือนท่าที่เราเคยเล่นแล้วเราก็ได้บารอนก่อนเป็นซัมมอนที่5นะครับท่าเนี้ยเวลาเราเล่นเซฟเนี่ยถ้ามันเซฟได้ผมก็พยายามเซฟแล้วเอ็กเซลเซียร์เนี่ยมันสามารถโดดในเทิร์นศัตรูได้เกิดว่าอีกฝั่งมันสามารถแหกบอร์ดเราได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะตรงนี้เราก็จัดการไปนะครับแล้วเราก็กดซีจ่าวนะครับซิงโครมาต่อนี่ผมบอกครับถ้าผมหลบอุกกาบาตได้เนี่ยจะพยายามหลบนะเพราะเด็กเราเนี่ยโดนอุกกาบาตแล้วที่จริงถามว่ามันฟื้นยากไหมที่จริงมันฟื้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมือเงี้ยที่บางทีมก็ฟื้นไม่ได้นะเพราะมันก็ฟื้นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเราไม่มีของเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับโมเย่ก็จั่วแล้วก็เสิร์ตนะครับเสิร์ตกับดักเหมือนเดิมนะเพราะว่าอีเมอร์เจนใช้ไปแล้วนะครับเราเรียกโปรตอนไม่ได้อยู่แล้วก็ปกติบอร์ดแรกมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมซีจ่าวบารอนเดอเฟอร์แล้วก็กับดักนะครับบอร์ดนี้มันจะเซฟกว่าเพราะมันได้ยิง2ฟรีก็เนเกตมอน1ออมนี้เนเกต1มันค่อนข้างจะดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะอยากได้ดราไกด์แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่ายิง2ดีกว่าหลายๆเด็กนะครับผมเจอยิง2แล้วจุกเหมือนกันนะครับอ่ะน้ำอร่อยดียอมแพ้ไปเลยสุดยอดเลยครับผมเนี่ยตามนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเวลาเล่นซอสโซมันไต่แรงไวแล้วอ่ะไปต่อกันโอเคครับต่อกันนะคุณผู้ชมมือเราตอนนี้มีแค่ซอสโซโมเย่กับพาวเวอร์1ตัวนะครับก็ต้องนอร์มอลโมเย่ไปครับตามสภาพโชว์ไปนะครับเช็คแม็กซีถ้าอีกฝั่งมีแม็กซีเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับเราจะปาชี้ดาบใส่แม็กซีนะเราจะไม่ปาชี้นิ้วใส่แม็กซีนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเราจำเป็นต้องใช้แม็กซีเราด้วยนะครับโอเค
เราชี้ดาบใส่แม็กซี่ครับแล้วถ้าอีกฝั่งอุลระหรือทำอะไรก็ตามแต่เราค่อยชี้นิ้วใส่อุลระนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีแม็กซี่อยู่บนมือของเรานะครับการใช้คอบายเดอะเกรฟจะส่งผลถึงเทิร์นหน้าของเราเทิร์นของอีกฝั่งนั่นแหละนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้แม็กซี่ได้ด้วยนะครับเราก็เลยชี้ดาบใส่ตรงนี้ไปเนาะอันนี้เราไม่สามารถจะเพลเราอุกบาทได้แน่นอนนะครับก็ต้องลุยลุยไปเลยอย่าได้ถอยนะครับผมสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะฮะก็ซีเจ้าแล้วก็โมเย่นะครับถ้าเล่นเซฟเนี่ยเสิร์ชกับดักแต่ถ้าเล่นไม่เซฟเนี่ยเสิร์ชบารอนเลยครับสำหรับซีเจ้านะครับจั่วหนึ่งแล้วก็เสิร์ชบารอนเลยครับถ้าเล่นไม่เซฟนะแน่นอนครับเราไม่มีคำว่าเซฟในหัวใจไปไม่ใช่เสิร์ชบารอนเสิร์ชหลงหยวนให้หลงหยวนทำบารอนโอเคทิ้งวิชูด้าไว้ในหลุมก็ได้เดี๋ยวให้อันทาราอะไรพวกนี้มันการมันได้อยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยเราไม่ได้เพลเรากระบาดนะถ้าโดนกระบาดลงหัวคือตายครับแต่ว่าเรารอดแล้วเพราะงั้นเราก็บารอนเดลเฟอร์ได้เลยนะครับเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราไม่มีกับดักอย่างที่ผมบอกนะครับได้อย่างก็ต้องแลกมาด้วยอย่างนะฮะ เรามีคอบายเดอะเกรฟนะครับแล้วก็แม็กซี่เราจะต้องลุ้นกับแม็กซี่เทอร์น่าเราให้ติดนะพยายามลุ้นกับแม็กซี่เทอร์น่าเราให้ติดนะครับจั่วมาอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากปาแม็กซี่เลยแล้วให้ฝั่งใช้อุราเราจะได้คอบายส่วนอุรามันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาผมใช้เลยนะครับปกตินะถ้าเป็นอุราเนี่ยอีกฝั่งจะปาเลยถูกปะเห็นปะถามว่าทำไมผมจะต้องรีบปาแม็กซี่ขนาดนั้นเพราะว่าผมอยากให้คอบายเนี่ยมันคอบายใส่อุลระเว้ยมันมีนิดนึงครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยมันจะสเปรย์แน่ๆถูกปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยมีการ์ดเคลียร์แผงหลังเนี่ยคอบายเราจะหายฟรีครับเพราะว่าคอบายเราจะต้องไปใช้กับแม็กซี่ซึ่งแม็กซี่เราจะใช้ไงแต่ว่าพอเราปาร์ตแต่รอเฟสเนี่ยอีกฝั่งยังไม่เข้าเมนเฟสเพราะยังไม่เข้าเมนเฟสเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้พวกไลนิ่งสตอร์มหรือว่าฮาร์ปี้ได้นะครับแล้วเราก็จะไม่ต้องไปแคร์ว่าแล้วถ้าอีฝั่งปาอุระส่วนแม็กซี่เราจริงแบบที่เกมมันทำเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเนเกตการทำลายแผงหลังของเจ้านี่เรานะฮะปกติแล้วเราไม่เนเทนคีนะเราเนฟรักทอนะครับเราให้เสิร์ชนะสักพักมันเสิร์ชซูดีแอคนะครับก็จะแย่นิดหนึ่งนะไม่หรอกครับมันคงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งไม่แน่นะฮะเขาชนะเขาขึ้นไดมอนด์นะใช่โอเคผมคิดว่าเราประมาทเกินไปแต่เราจะเก็บเนไว้ครับไว้ใส่ฟลักทอดีแล้วเพราะว่ามันไม่ดิโมแน่ๆเขาเสิร์ชซูดิแอคจริงด้วยครับทุกคนผมว่าเราแย่แล้ว ไอ้นี่มันเป็นนอร์มัลวิปเทลครับไม่เป็นไรครับเราสบายมากแค่นี้ชิวๆปัญหาคือบารอนเดอะเฟลที่ตั้งกันเนี่ยแหละจะทำให้เราแพ้ครับฝั่งกดไดเดนแต่ถ้าอีกฝั่งยิ่งทับเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้จั่วนะครับเขาไม่มีทาง OTK ได้อยู่แล้วอีกฝั่งกดไดเดนไดเดนเนี่ยเอาบารอนเนเลยครับอย่าเอาแกรนด์มาสเตอร์เนตรงนี้นะถามว่าทำไมคำตอบง่ายมากครับผมถ้าเราเอาแกรนด์มาสเตอร์เนมันจะเหลือค้างบอร์ดแล้วมันจะตีมันจะยอมเจ็บแล้วมันจะขึ้นเอซูทครับแล้วมันพอมันขึ้นเอซูท4ไส้เนี่ยต่อให้เราบารอนเนไปได้มันก็จะทับเราอีกรอบหนึ่งครับตอนนั้นเราจะซวยครับผมนั่นแหละครับเราก็เลยต้องใช้บารอนเนแล้วก็บึ้มมันทิ้งนะฮะอีกฝั่งมอบหลังมา2ด้วยชิป5มอบไม่2แล้วครับผม3แล้วฮะดูท่าจะแย่นะครับ3เลยเหรอวะพี่แกเขาไปโกรธใครมาก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับเรามีวิชูด้าลูกรักในหลุมนะฮะวิชูด้าเนี่ยนอกจากมันคือมันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วครับเราจะไม่เปลี่ยนร่างนะเราเนี่ยจะเล่นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเราเสียเนเกตไปแล้วนะคิดดีๆนิดนึง normal เลยดีหรอ normal โมเย่ในเกตต่อเลยนอร์มอลโมเย่เพื่อโชว์ครับตอนเนี้ยถ้าข้างหลังเขาเป็นพวกฟลัดเกตเนี่ยคนที่จะมีหน้าที่เก็บคือวิชูด้านะครับ
ผมเนี่ยจะรีดการ์ดแผงหลังมันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกำลังรีดอยู่ว่ามีอะไรบ้างซึ่งมันรีดยากอยู่นะเขาคงไม่บอกเราง่ายๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้เราเรียกดราไกด์เนเกตเวทกับดักได้ด้วยนะเพราะเราจะใช้โมเย่แล้วเราได้จั่วด้วยแต่ก่อนอื่นเรายิงก่อนถ้าตรงช็อตโมเย่ตรงนี้อีกฝั่งเปิด1เนี่ยโอเคโมเย่จะโดนอะไรก็ช่างมันนะครับแล้วเราบารอนยิงอีกใบนึงเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ใบเดียวแล้วพอมันเหลือแวนิตี้ทุกคนแวนิตี้เห็นป่ะอันนี้เนี่ยล่อได้ดีเลยล่อได้ดีมากๆครับสุดยอดเรารู้แล้วว่าใบแรกที่เราต้องเคลียร์คือแวนิตี้นะครับเพราะงั้นบารอนที่เก็บไว้ยิงเนี่ยจะยิงใส่แวนิตี้อีกฝั่งเล่นลุงทองไตบิเกตหรอลุงทองไตบิเกตก็โอเคนะใบเนี้ยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ยกเว้นพวกแบบโกสเซนที่แบบเคลียร์ตามธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะผมกำลังจะถามนั่นน่ะสิเพราะว่าการ์ดมันถูกส่งลงสุสานนะมันก็หายนะครับคือถ้าเมื่อกี้ต่อให้เขาไม่เรียกลุงทองเราก็ต้องเอาบารอนเนี่ยยิงแวนิตี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราเนี่ยจะเล่นไงต่อเราก็จะต้องอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้โทเค็นเราไม่ได้โทเค็นเราก็ตีหน้ามันตรงกันไม่มีอะไรหรอกเราก็ตีมันไปก่อนนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยจุดอ่อนคือเวลาเจอคอนโทรลที่ฝัดเกตเยอะเนี่ยคนที่เคลียร์ได้คือวิชูด้าครับแต่ถ้าวิชูด้าเคลียร์ได้เนี่ยลูกพี่วิชูด้าเนี่ยจะต้องมีโทเค็นหรือว่ามอนที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกต์อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถทำได้นะตรงนี้ก็ระวังนิดนึงครับทุกคนครับ300เกียวโตชนะขึ้นแรงอีกแล้วครับชนะขึ้นแรงอีกแล้วนะครับเรามีทริปเปิลโมเย่เหรอครับปวดหัวเลยแต่มันก็มีข้อดีนะคือเราจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่โดนหายมูฟโมเย่ออกแน่ๆครับเราเช็คละที่จริงอะผมไม่อยากเช็คเอ้ยสวยเลยแบบนี้เราสบายแล้วครับอ่ะดีแล้วอีกฝั่งไม่มีอุราพอดีไงเดี๋ยวก่อนนะเราเสียใครไปบ้างครับนับศพคนตายก่อนสิอันนี้เพย์เรากระบาดได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเราก็เรียกบารอนมาก่อนนะครับเป็นซัมมอนที่5พอดีสำหรับบารอนเดอะเฟลอร์นะโอเคเนาะฝั่งเล่นเด็กอะไรไม่มีขัดเลยเหรอ10ใบผมใส่ไทยอาร์2ใช่ไหมโปตอสออกไปแล้วหลงหยวนหมดเด็กแล้วครับอิมเปอร์ออกแล้วนะขัดอิมเปอร์ไม่ได้อิมเปอร์ผมใส่ใบเดียวนะชีดาบใส่ไม่ได้นะครับช่วยกันเตือนหน่อยโอเคครับไม่เป็นไรวู้หลงหยวนหมดเด็กแล้วจ้าเราก็ต้องถ้าหมดอย่างเงี้ยต้องพยายามเอาแอทระต้องแบนิดหลงหยวนถ้าอยากได้หลงหยวนคือนะแบนิดหลงหยวนแล้วเอาแอทระมาดึงกลับให้ได้ครับโอเคเราก็เล่นผมปกติผมจะเล่นบอร์ดนี้ก็บอร์ดนี้ค่อนข้างจะเก่งเนาะเริ่มก่อนกับดักแล้วก็เนมอน1ออมนิเนเกต1ของบารอนนะครับโอเคเสิร์ชมาโมเย่เชนบล็อกอีกฝั่งไม่น่าปาอุราแล้วนะครับก็ปาน่าจะปานานแล้วแต่ก็ยังมีช็อตให้ปาจริงๆนั่นแหละคือถ้าปาน่าจะปาตั้งแต่นู่นพอร์ตออฟดีไซน์นะครับไทยนั่นแหละเอ็กเซลเซียไทยอายังอยู่โอเคไทยอาเหลือใบหนึ่งเยี่ยมได้กับดักกับครอสเอาท์มาเล่นนะครับโดยที่อีกฝั่งก็ไม่ได้มีอุกกาบาตหรืออะไรนะครับคือมีได้แต่เขาไม่กดอยู่แล้วเพราะโดนบารอนเมย์นะเรามีอุราบนมือด้วยฝ่ายากเหมือนกันนะบอร์ดนี้ว้าวแต่รอบนี้เรามีดิเพื่อนเรามีจ้าเราไม่ให้หรอกนะเราไม่ให้นายหรอกนะอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคอบายผมยังไม่ออกสักใบไม่ให้ครับไม่ให้จั่วครับไม่ให้จั่วครับฝั่งเสียมือ2ฟรีนะครับเสียมือ2ฟรีเยี่ยมนี่ครับนี่ข้อดีเลยชีดาบ cross out designer นะไป
เหลือมือแค่4ใบเราเหลือ3เนเกตเราเหลือ2เนเกตกับยิงอีก2ครับเล่นอาดามันเอาอีกแล้วอันดามันซิเพเตอร์อันนี้สเปรย์อาดามันเนี่ยตัวที่สเปรย์ได้มีแค่อะไรเซอร์นะครับนอกนั้นต้องนอร์มอลก่อนแล้วก็ปึ๊บๆๆจากมือซึ่งบารอนยิงอนาไลเซอร์ได้เลยครับวิธีการแก้ดามันนะยิงมันได้เลยครับยิงมันได้เลยครับถ้าเป็นอนาไลเซอร์นอกนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเสียนอร์มอล1คนแล้วถึงจะชูเพื่อนต่อแล้วก็ลงบึ้มๆๆมาต่อได้เก็ทมั้ยฮะไอตอนที่มันจะชูเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่ะโอเคมาละแท็กเกิลครูเซเดอร์อ่ะรีเสิร์ชเชอร์นะครับกระโดดลงมาปั๊บโอเคขออ่านเท็กซ์ก่อนนะตรงนี้นะครับอย่างงกยิงเลยจบชนะทันทีไม่ต้องงกครับยิงได้เลยครับไม่ต้องงกครับผมยิงได้เลยครับโอเคเนเกตใครไหมหรอนิดนึงก็ได้ก่อนไปอะแท็กเกิลนิดนึงตรงนี้ไม่ต้องงกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาดามันเสียสเปรย์และเสียนอร์มอลแล้วไม่มีทางลงได้อีกแล้วครับยกเว้นจะเป็นตัวถือค้อนแบนิดหลุมกระโดดแต่เขามีมือหนึ่งใบถ้าแบนิดหลุมกระโดดแปลว่าเขาไม่มีอาดามันใบอื่นเขาไม่สามารถเปิดเสิร์ตต่อได้ครับชนะ 100% ครับนี่คือวิธีการจัดการกับอาดามันหลายคนอาจจะงกพี่ยังไม่ใช้เนเกตเลยเนเกตก่อนไม่ต้องงกครับถ้าภาพไปใช้เนเกตใส่เจ้าไอ้นี่ใช่ไหมใส่เจ้าไอ้นี่ปุ๊บและถ้ามันซิงโครเป็น6ดาวปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันเปิดถ้ามันมีมือที่มันสามารถสเปรย์ต่อได้เนี่ยมันจะมีเหลือเปิด2ตัวนะครับแต่เราก็ยิงช็อตนั้นได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าตัดตรงนี้ก็คือตัดจบได้เลยนะครับจบได้เลยมันไม่มีแบบลงต่อได้แล้วยกเว้นในเจ้าตัวถือค้อนแต่ว่ามันมีเหลือมือแค่ใบเดียวถ้ามันเป็นตัวถือค้อนที่แบนิดแล้วสเปรย์ลงมาเนี่ยมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้ครับเนาะโอเคนะฮะวันนี้นะครับก็ตามนี้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมไปแบบจะถ้ามันจะกดเอฟเฟกต์แล้วเราก็แบนิชเนใช่ไหมมันเนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันจะมีวิธีเล่นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะซิงโคร6ดาวแต่ตอน6ดาวเนี่ยเรายิงไม่ได้ละมันจะดึงให้ตัวมันเองเนี่ยเหลือบอร์ดเนี่ยบนฟิลเนี่ยประมาณ1ใบแล้วพยายามดึงแต่ว่าผมก็พูดตรงๆว่าถ้าดึงแล้วเปิดแดงก็ต้องเปิดต่อแล้วแต่ถ้าเปิดต่อแล้วลงมาปั๊บใช่ไหมเปิดต่อลงมาปุ๊บเราก็ยิงตอนนั้นก็ได้อยู่ดีเหมือนกันก็ไงก็ได้อยู่ดีไงก็จบเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันเปิดให้มันลำเยอะก็อย่าดีกว่านะครับผมก็รีบๆเคลียร์ได้ก็ดีครับเพราะว่าบางทีผมจะไม่ผิดมันจะมีโคอากิอะไรว่าเซิร์ชมอนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะบางทีอาจจะเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าอนาไลเซอร์เป็นตัวเดียวที่เมื่ออีกฝั่งมีมอนแล้วก็สเปรย์ออกมาได้เลยนะครับปกติอาดามันต้องนอร์มอลก่อนนะครับแล้วก็โชว์normal แล้วโชว์กระโดดใช่ไหมแต่ว่า analyzer กระโดดได้เลยถ้าอีกฝั่งมีมอนใช่ไหมแล้วเราไม่ได้มีนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ครับวิธีการรับมือแต่ละเด็กนะนี่รับมือแต่ละเด็กก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับซอสโซเทนยีนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยสาระสำคัญคลิปนี้นะสาระสำคัญเลยรู้วิธีการมากกว่าว่าแต่ละเด็กเนี่ยสู้กับมันยังไงใช่ไหมฮะเรารู้ว่าแต่ละเด็กสู้กับมันยังไงมากกว่าเนาะโอเคครับ